ขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่รีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ครั้งที่4แล้วนั่นเองครับซึ่งในครั้งที่4นี้ของผมนะผมได้รับการจ่ายเงินมาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นบาท,บาทอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็หมายความว่าผมได้รับการจ่ายเงินรวมจาก Powerhouse Affiliate เป็นทั้งหมด7 8 0 0 0กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้ผมทำรายได้มาทั้งหมดเกือบจะ0 0 0 0กว่าบ,บาทแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด7 8 0 0 0บาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งยอดที่เหลือเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายในอาทิตย์ต่อไปนั่ เราจะรับเงินถึง4ครั้งเลยนะผมต่อน1นเดือนนะครับที่สําคัญนะผมการจ่ายเงินของบริษัทนี้นครับสามารถจ่ายตรงเข้า PayPal ได้เลยนะผมแล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้า Payoneer และที่สําคัญสามารถตรงเข้าแบงค์ของเราได้เลยนั่นเองนะผมธนาคารของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ต่างๆนานา้วผมธนาคารไทยนะครับสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ผมเลือก การจ่ายเงินผ่าน PayPal นะครับเพราะว่าจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ทุกคนดูด้วยนั่นเองนะผมว่างานตัวนี้ทําแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอร็อกอินเข้า PayP a าก่อนเลยนะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆครับที่ผมเข้ามานะผม p a y p a l com นี่นะครับแล้วก็หน้าตา PayP a l นะครับขอร็อกอินสักครู่นะครับ ก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหน้าตาของ PayPal นะครับผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าการชําระเงินนะครับผมเสร็จสมบูรณ์นะครับวันที่28กันยายนนะผมก็คือเมื่อวานนะผมวันศุกร์ที่28กันยายนนะครับการชำระเงินจากเพย์เพลอัพเฟลเลต1นึ่งพันหนึ่งร้อย 61.41บอ็ดจุดสดอลลาร์ในนี้นะผมแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะครับวันที่22กันยายนนะครับเห็นนะครับว่าเป็นการจ่ายเงินรายที่นั่นเองครับการชําระเงินจากพาวเวอร์ฮาล์แอเฟอร์เรียร์แปดรอยห้าสิดดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นกิจกรรมที่ได้รับการชําระเงินแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับก็นี่คือ หลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse Affiliate และ Warm Media นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการจ่ายเงินครั้งที่1กันเลยดีกว่านะครับครั้งที่1นึ่งได้คือตัวนี้นะครับผม7กันยายนนะครับคือการจ่ายเงินครั้งแรกนะครับผมได้รับการใช้เงินมาทั้งหมด140.70ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมครั้งที่2 15กันยายนนะครับได้รับเงินมาทั้งหมด378.45ดอลลาร์นั่นเองครับผมครั้งที่3นะครับวันที่22กันยายนนะครับผมได้รับการใช้เงินมาทั้งหมด 858.85ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่28กันยายนนะผมคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับได้รับการชำระเงินทั้งหมด1161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือประมาณ30,000กว่าบาทนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ผมทำได้ในแต่ละอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูทีละอันเลยดีกว่านะจะได้เห็นได้ช,ชัดๆเลยนะผมว่ามันเป็นการใหญ่เงินจริงๆนะครับมาดูที่่ออััันนนนนนแรรกกกเลยยยะะคบผม7า เจเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมได้รับการชำระเงินจากวอลมิเรียนะผมก็คือเพาเวอร์แอฟฟิลเอนั่นแหละครับวันที่7กันยายนนะผม9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับเอดีการทำรายการนะผมสถานะการชำระเงินนะผมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดโดนทั้งหมด140.70ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่โอ้โห 6, 6ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ได้รับเงินทั้งหมดนะครับอยู่ที่134 หยุดสองหนึ่งเหรียญต้นราสารัฐเนี่ยชนะโดยวอลมีเดียนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการแจกเงินครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูครั้งที่สองกันเลยดีกว่านะครับ เห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมผมไม่ได้ทำขึ้นมาหลอกนะครับวันที่2 15กันยายนครับกดเข้ามาแล้วนะครับนะครับขั้นที่2นะผมได้รับชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่15กันยายนนะครับคศ2018นะผมเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับยอดรวม378.45เหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเองครับสถานะการชระเงินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับค่าธรรมเนียมเพย์พาอยู่ที่16.95เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมแล้วก็ชำระโดย Powerhouse a f f i i l เพล โอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการชโระเงินครั้งที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับรอมาโหลยสักครู่นะครับผมครั้งที่3นะครับยี่สิบกันยายนครับผมครั้งนี้เยอะหน่อยนะครับแปดร้อยแปดสิบห้าเหรียญนอลลาสสารัฐนั่นเองนะครับผมขอกดเข้าไปสักครู่หนึ่งนะครับผมรอมาโหลดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะผมได้รับการชโระเงินจากเพื่อนว่าแอฟเฟลีย์อีกเช่นเคยนะครับวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับข้อศอสองพันสิบแปดเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะผมไอเดียการทำรายการนะครับแล้วก็ ยอดรวม858.85 85เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนั่นเองนะผมถ้าเป็นเงินทัตตีเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับผมขอไม่ไปแปลงสกุลเงินให้ดูละกันนะผมเดี๋ยวผมไปแปลงรวมให้ดูอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับ ขนานะการชําระเสร็จสมบูรณ์ค่าธรรมเนียม PayPal นะครับอยู่ที่สามสิบแปดจุดศูนย์เก้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมจำนวนเงินสุทธินะครับแปดร้อยยี่สิบจุดเจ็ดหกเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับโอเครีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่นะผมครั้งที่สี่นะผมยี่สิบแปดกันยายนครับปีสองพันสิบแปดนะครับการชำระเงินจาก PayPal โอเคกดเข้ามาแล้วนะผมได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่28กันยายนคศ2018นะครับเวลา4ทุ่ม4 5นาที53วินาทีนะครับ ID การทำรายการ 1L7 อะไรนี่ก็ช่างมันนะผมแล้วก็ยอดรวมนะผม1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับประเภทสินค้าและบริการนะผมจำนวนเงินที่อนุญาตนะครับก็คือจำนวนเงินที่ได้รับนั่นเองนะผม1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง แล้วก็ค่าธรรมเนียมเพย์เพาลนะผมอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็หนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะผมผมไม่แน่ชัดนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่รับสุดที่ก็คือ1,110เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมชนาโดย Powerhouse Affiliate นี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเอายอดเงินทั้งหมดเนี่ยมาบวกให้ดูนะผมว่า มันเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ขอเข้าเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับหนึ่งสามสี่จุดสองหนึ่งนะครับ,า 1, 3, 2, 1, รบหากค่าธรรมเนียมจากเพย์พาเรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลืออยู่ที่ประมาณ2426เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมขอเข้า Google แป๊บนึงนะครับเพื่อแปลงค่าเงินให้ดูนั่นเองนะผม นี่ครับเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับ Google นะครับ1 USD เท่ากับสามสบองามศูนบาทนะครับณวันที่29กันยายนนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับ2,226.48เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ78,364บาทนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่า ผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด78,0 0 0กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งนะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็กดติดตามช่องขผมไว้เลยนะครับแล้วผมจะมาทำหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ให้โดยทุกซุกอาทิตย์นั่นเองนะผมเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเราลายอาทิตย์นั่นเองนะผมนะครับก็หวังว่าหลักฐานการจ่ายเงิน4ครั้งทั้งหมดนี้นะผมจะทําให้ใครหลายๆคนนะครับเชื่อขึ้นมาพอสมควรนะผมว่า Powerhouse Affiliate จ่ายเงินจริงนั่นเองนะผมและที่สำคัญผมไม่ได้หลอกใครนะผมมันเป็นมันเป็นงานที่สามารถทำแล้วได้เงินจริงๆนะผมเพราะว่าผมก็มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ดูอยู่นี่เองนะครับว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการจ่ายเงินจริงนะผมสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามปกติเลยนะผมเพราะเป็นจากเว็บเพย์พาจริงๆนั่นเองก็ไม่รู้จะพิมพ์ไปเพื่ออะไรนะผมโอเค ได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมไปเลยดีกว่านะผมเพื่อจะได้เห็นชัดไปเลยนะครับว่าในเมื่อได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate มาแล้วสามารถถอนเข้าธนาคารไทยปกติได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทาให้ดูเลยละกันนะครับก็ยอดคงเหลือที่ใช้ได้นะครับหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญนั่นเองนะผมผมก็จะกดโอนเงินตรงนี้นะครับจากยอดคงเหลือในบัญชี p a y p a นะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมแล้วเดี๋ยวผมจะเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จํานวนเงิน ผมว่าผมจะเอาสัก 1, หนึ่งพันสี่สิบเหรียญละกันนะผมเก็บไปใช้ประมาณสัก200เหรียญต้นราหรัสนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับผมโอเคนะครับจากยอดคงเหลือในบัญชีเพลียวนะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับจำนวนเงินที่โอนนะครับ 1น4 0 40, เห,นะนะาหารียญนอราเาย์สรับผมแล้วก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ32.753บาทนั่นเองนะผมไม่ใช่ส2 7 5บาทครับนะ3 2 7ห3บาทนะผมรวมนะครับโทษทีนะครับ,นะรบออัตราค่าแลกเปลี่ยนเพลพาอยู่ที่31.49บาบาทนะผมก็ถือว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับเพลพานะผมที่เขาคิดเลทเรา31.49นะครับคิดเลทน้อยกว่าค่าเงินจริงอยู่ประมาณ1บาทนะผมก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมนะผมผมไม่ค่อ OK ยนะ ทำไงได้นะครับในเมื่อผมอยากเอาเข้าไปพาวเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะผมไม่รู้จะบ,บ่นไปให้ใครฟังนะครับกดโอนไปเลยแล้วกันนะผมอดโอนนะครับเรียบร้อยนะผมสำเร็จนะครับสามหมื่สองเจ็ดร้อยหบสามจุดสองหบาทนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารดดด,ด,ด,ดของผมนะครับ จากยอดเครื่องเหลือ PayPal นะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะกลับไปหน้า PayPal นะครับผมอยู่หน้าประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินของผมลดลงนะครับผมเหลือเหลือ201เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ32,753.21บาทนั่นเองนะผมก็เป็นการโอนเงินจากเงินที่ผมได้รับเป็ชำระเงินจากเพลย์เพาลแอเฟลีย์เข้าธนาคารผมนั่นเองนะครับก็นี่คือหลักฐานการแจกเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งละถอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงให้ดูนั่นนเองะครับผม ซึ่งถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ก็ติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหลักฐานการจ่ายเงินจาก p o w e r ภ u ว Affiliate ครั้งต,ต่อไปกันนั่นเองก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวดีครับ